ฮอนด้าไนท์2022ถ่ายภายใต้กฎใหม่ถ่ายไม่ให้เห็นคนถ่ายแต่รถนะครับแดดเริ่มร่มแล้วนะครับก็อยู่ที่อิชิบะสเตชันก็มีรถสวยๆพี่ครับนี่วางเครื่องด้วยมีรถมาข้างหลังด้วยสามดอสามดอถ่ายแบบไม่ค่อยเห็นคนนะครับภายใต้กฎใหม่นี่เป็นทางเข้ามาเลยมีรถเข้ามาคันหนึ่งเสียงดังฟังชัดมีปอร์เช่มาด้วยครับถ่ายแต่รถนะไม่มีถ่ายคนนะพิตตงพิตตี้ถ่ายไม่ได้เลยนะดูแบกสุดเบรกสวยแล้วเนี่ยเป็นยูสุนี่3ดอครับ3ดอเพียบเท่านี้3ดอเพียบเลยถ่ายจะมุมกดต่ำเลยนะเพราะว่ามันเป็นไม่ถ่ายคนล่ะไม่ถ่ายคนมันก็ต้องกดมุมต่ำหน่อยนะให้เห็นคนเห็นแต่รถนะครับโทโบด้วยนี่โอ้โหโทโบด้วยนี่3ดอนี่คูเป้นะซิตี้ไฟแม็กสวยแดดร่มแล้วมันก็จะเย็นๆหน่อยเดินสบายนะถ่ายเก็บๆไว้นะเพราะว่างานลดน้อยครับช่วงเนี้ยแต่ก็เริ่มมีอ่ะเริ่มมีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแจ๊สครับแจ๊สและสวยสามดอเยอะมากครับสามดอเยอะมากเราคลิปนี้ลงนะเพราะว่าไม่ติดเสียงเพลงคลิปแรกถ่ายไปแล้วติดเสียงเพลงเยอะมากเลยนะครับอาจจะลงไม่ได้ก็เลยถ่ายที่นี่ให้ดูกันดีกว่านะคลิปนี้ไม่ติดเสียงไม่ติดเสียงไม่ติดคนตอนนี้เราจะถ่ายด้านท้ายให้ดูกันนะรถเทียบวันนี้แต่งคันนี้เนียนๆนะคันนี้สวยอะมีซูเปอร์มาถ่ายซูเปอร์หน่อยซูเปอร์ดูสลับนะดูท้ายบ้างหน้าบ้างนะรถมันเยอะคนมันเยอะอ่ะนะครับนี่วีโอเป็นไงวีโอช่วงนี้ถูกมากนะเหลือเท่าไหร่แล้วแสนกว่าบาทแสนปลายๆก็200,000หน่อยๆอะไรเงี้ย3ดอแพงขึ้นหน่อยนะครับขายยากด้วย3ดอรถมันเตี้ยไงมันเตี้ยผมก็มีก็ขายไปแล้วก็คงไม่ได้เอามาแต่ว่า CRV Gen 1ช่วงนี้มีรถในเน็ตเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งหน่อย นี่4ดอแต่สีสวยอยู่นะสีเหลือง
างในมีนั่นด้วยข้างในมีแจ่มๆเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวไปปิดคลิปข้างในแล้วกันนะนี่ตัวนี้สิตัวแพงสวยมากเลยดิสวยทุกคันข้างในเสียงดังนะมีเสียงเพลงก็อาจจะไม่ได้เข้าไปปิดคลิปแถวนี้แหละนะครับนะครับอันนี้รุ่นพวกนี้ไม่รู้ราคาเกินล้านแน่นอนยังไงก็ติดตามคลิปหน้านะเสียงมันดังผมจะปิดคลิปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่